คุณประการที่ทำในร้อยเอ็ดก็คือมาครั้งแรกเลยสามัญรัฐบาลที่ว่าการกับทำงานเนี้ยค่ะโดนฟ้าผ่าไฟไหม้ท่านก็เลยสร้างขึ้นมาใหม่ข่าวเป็นสารสารการจังหวัดใช่ค่ะแล้วก็อีกประการนึงอะค่ะก็คือคุณรอบคุณพลันชัยสวยเนอะนี่ดูคนสมัยก่อนเนี่ยเขียนสดๆนะครับคิดไม่ได้เช้าต้องมีสติอ่ะเช้าเขียนแปลนศาลากลางกลางวันไปทำงานวันนี้อะไรเนี่ยงานมากหน่อยเดินเล่นโอ้โหสุดเลยเนอะสุดยอดเลยอ่ะอันนี้คือระดับเตียงหรือเก้าอี้เตียงนอนก็จะเป็นเตียงที่เป็นนักโทษแบบว่าในเรือนจำที่ร้อยเอ็ดนะคะร่วมกันสร้างเนี่ยเพียวตีมนักโทษเรือนจำร้อยเอ็ดครับแต่ไม่ใช่เตียงนักโทษนอนแต่เป็นเตียงสังเกตไหมว่าจริงๆแล้วเหมือนเตียงยุโรปนะแกในที่เราเห็นในยุโรปครับเขาเป็นคนตัวใหญ่นะแต่เขานอนเตียงเล็กเนาะสังเกตไหมเตียงใหญ่นี่เพิ่งมาเกิดขึ้นในยุคหลังสังเกตไหมเตียงพระนางต่างๆที่เราไปดูในราชวังเตียงไซส์นี้เท่านั้นเลย
ที่ไม่ที่ก็สงสัยเหมือนกันว่าจริงเหรอเนี่ยว่าทำไมเตียงมันแต่ว่าล่าสุดที่เพิ่งไปดูที่พิพิธภัณฑ์ที่สวนจุลนันทาครับอันนั้นที่เตียงที่มีพัดลมรุ่นแรกของประเทศไทยอ่ะที่แบบพัดตึงตึงตึงแบบอันนั้นเตียงใหญ่ครับสามเมตรครับอันนี้ถ้านอนเยอะก็ตกเตียงครับพี่เต้ไม่ใช่ถ้าเป็นเราที่เราตกเตียงเนี่ยพี่เต้แบบคือการจะมีหมวกมีหอยมันคือแบบประจำนะตำแหน่งคือแบบแต่บางตระกูลหายไปหมดใช่ค่ะหาไม่เจอแจกกันใช่ค่ะแล้วก็เป็นพวกของที่ระลึกที่เวลาท่านแบบไปเป็นผู้ราชการจังหวัดท่านเคยเป็นผู้ราชการจังหวัดอุทัยใช่ค่ะเพชรบุรีแต่มาเป็นประหลัดมณฑลร้อยเอ็ดไปประจำจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วผมนี่อายุประมาณโอ้แต่สมัยธนบุรีเลยอะอันนี้จริงๆแล้วค่ะก็เป็นของที่รับมอบมาจากบ้านของพญาสุนทรเทพแต่ว่าประวัติว่าเป็นของใครแต่ดื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบเหมือนกันค่ะไม่ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าลูกหลานท่านก็ไม่ทราบประวัติแต่ว่าจากที่เล่ากันนะคะก็คือเห็นอยู่ในห้องพักของท่านอาจจะเป็นของสะสมของ